มตนาสี่ของเราวันนี้เป็นไงบ้างเราก็ได้เลิกงามยำดีมากสำหรับหน้ามกราบวงสรวงเลยแล้วก็ออนแอร์วันนี้วันแรกด้วยเริ่มที่พี่ใหญ่ของเราพี่กอล์ฟทุกคนมองครับทุกคนมองพี่กอล์ฟเลยแล้ววันนี้ก็เป็นการบวงสรวงรวมถึงการออนแอร์ของเราวันแรกตื่นเต้นมากแล้วก็พวกเราก็ปิดกล้องไปได้สักเดือน2เดือนแล้วแล้วก็ได้มาเจอกันเราก็คิดถึงแล้วก็ดีใจที่เรามาเจอกันครับความรู้สึกของเรื่องนี้เห็นบอกว่ามันมากกว่า1อย่างแน่ๆเลยมันมีทั้งความแฟนตาซีโรแมนติกเอยมูด้วยอะไรด้วยเป็นไงบ้างสำหรับการทำงานกับน้องๆน้องๆดีกว่าพี่ครับผมก็น้องๆหลานน้องพอน้องพอก็การทำงานก็สนุกมากครับแล้วก็รวมถึงเรื่องราวก็เป็นการผจญภัยของพวกเราเนี่ยแหละครับเราต้องไปเจอเรื่องราวที่มันแบบว่าที่เราไม่เคยเจอในชีวิตจริงรวมถึงแบบเจอสิ่งลี้ลับที่เราคาดไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยที่เราไม่สามารถเดาได้เลยแล้วก็มี CG เยอะแยะมากมายเลยครับก็ยังไงก็ฝากไปด้วยครับได้ประกบกับนักเอกใหม่ของเราเป็นไงบ้างดีใจครับแล้วก็ดีมากเลยครับแล้วก็น้องน่ารักน่ารักจริงจริงนะอยู่กันกับพี่น้องทำงานก็ตั้งใจทำงานมากแล้วก็น่ารักอะครับถ้าทุกคนก็ตั้งใจทำงานเต็มที่นะฮะรวมถึงแบบพี่ก็ต้องเน้นเรื่องแรกด้วยแล้วมาเจอผมก็เหนื่อยเหนื่อยหน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 ่อยเขาอ่ะเหนื่อยหน่อยไปเจอเอเลยสำหรับการทำลุยงานละครเรื่องแรกความรู้สึกเป็นไงบ้างก็ดีใจค่ะดีใจตั้งแต่ผู้ใหญ่ให้โอกาสเราได้รับเล่นบทบาทตรงนี้ค่ะแล้วก็ดีใจมากๆที่ได้เจอพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นพี่ก๊อฟพี่ฟูนหรือว่าน้องน้องน้องเทียนพลอยพี่เพชรอะไรเงี้ยพี่อูคือทุกคนแบบน่ารักมากๆรวมถึงพี่ถาผู้จัดรวมถึงทีมงานทุกคนน่ารักมากๆค่ะในกองนี้คือไปละครไปกองทุกวันด้วยความสุขอยากตื่นไปทำงานทุกวันเลยค่ะครับไม่ข่าวว่าไม่มีคิวถ่ายก็ไปใช่ไม่มีคิวถ่ายก็ไปเหงาหรือว่าเหงาเหงาอยากจะเจอทุกคนโมซินก็อยู่ต่อเพราะทุกคนน่ารักจริงๆเดี๋ยวข้ามไปอีกสองสาวเรื่องนี้พี่อยู่ในป่าในดงกับเขาป่าแบบ 100% แล้วเป็นไงบ้างความรู้สึกทุกอย่างคาแรคเตอร์บอกปัดเทียนด้วยของเทียนเนี่ยเคยเจอบูมาเรื่องนึงแล้วค่ะแต่เรื่องนี้คือแบบป่า 100% ก็ปรับตัวเพราะว่าแรกๆก็คือแบบป่าวันนี้ก็ป่าวันนี้ก็ป่าอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ชินแล้วชินแล้วเรื่องต่อไปก็ป่าเรื่องต่อไปก็ป่าจ้างได้ค่ะเป็นการชิงชิงลางเรื่องแรกด้วยในบทที่มันร้ายจริงไหมเขาบอกก็ร้ายอยู่ค่ะแต่จริงๆเรื่องที่ต้องปรับตัวก็คือเรื่องที่ต้องเข้าป่ามากกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เราอยู่บนเครื่องสูงเนาะเป็นนางงามก็เปลี่ยนบทบาทมาเป็นนักแสดงแล้วเรื่องแรกก็จัดหนักจัดเต็มเลยทั้งบู๊อยู่ในป่าแล้วก็แต่โชคดีค่ะเจอพี่ๆน่ารักทุกคนแบบช่วยสอนก็ทำให้การเป็นเรื่องแรกของเรารู้สึกผ่านไปด้วยดีเดี๋ยวขอข้ามอีกสองมุมครับเรื่องนี้เล่นไม่มันดีแหละหนึ่งลุงต้องเป็นคนดีแน่เลยตัดหน้าคนดีมันจะไม่มีที่อยู่ก็เดี๋ยวต้องรอติดตามเพราะมีคนหนึ่งพี่อูนะครับผมก็จะเป็นคุณพ่อในเรื่องครับก็จะไปด้วยกันตลอดก็จะมีเรื่องราวนะแล้วก็อยู่แก๊งกันตลอดเลยเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ผมได้มาร่วมงานกับช่อง8สนุกมากแล้วที่ตัดสินใจรับเรื่องนี้เพราะว่าเราไม่เคยเล่นละครแนวถ้าอยากเล่นแล้วชอบดูละครหนังแนวนี้อะไรมาถึงมันมากป่าแล้วก็ป่าอะไรเงี้ยก็สนุกครับเพราะว่าเล่นกับ CG มันก็เป็นการเหมือนชาเลนจ์อาชีพของเราไปในอีกแบบนึงเพราะเราไม่เคยเล่นแบบนี้เดี๋ยวขอข้ามไปฝั่งนู้นนิดนึงอ่ะ2นุ่ม2นุ่มสามนุ่มอยากเข้ามาใกล้มานิดนึงอ๋อโอเคอ่ะ2นุ่มโอ้ยไม่ต้องกล่องก็ปล่อยก็ได้ขออ่ะพูดถึงน้ากับกายเรื่องนี้ก็ว่าพิกคาแรคเตอร์ของตัวเองด้วยเป็นไงบ้างความรู้สึกเผ็ดครับอะไรเนี่ยพิกอ๋อก็เหมือนตอนนี้สนิทกับยุงทุกตัวแล้วสามารถตั้งชื่อยุงได้ทุกตัวแล้วก็เรียกว่าสรรหาทุกยี่ห้อกันยุงครับจนกระทั่งแบบต้องหาให้ได้ว่ายี่ห้อไหนครับที่เราจะแบบว่ารอดจากการสู้ป่าบุกป่าเจอยุงจริงๆก็ดีใจนะครับที่เราสองคนได้มีโอกาสเหมือนเป็นตัวแทนในการถ่ายทอดความเป็น LGBT ในอีกแบบหนึ่งครับในรูปแบบของละครในรูปแบบของการผจญภัยครับก็ร่วมลุ้นไปกับเราสองคนนะครับอยู่ในป่าอยู่ในป่าจะเป็นยังไงอยู่ในป่าอยู่ในป่าเนี่ยของจริงคือจะบอกว่าจริงๆเขาเป็นน้องเราแล้วไปด้วยกันนะเขาไม่อยู่กับเราเขาอยู่กับเราไม่ต้องสนใจเราเลยที่นี่เราสาววายยืนติดกันแล้วนะ
แสดงว่าโมเมนต์ในกองเยอะมากเลยใช่ไหมเยอะเรียกว่าคือในกองอ่ะคู่ที่สวิทที่สุดคือคู่เราโอ้โหหวานที่สุดคือคู่เราคือพายเองไม่ต้องมีพายเองไม่ต้องบอกเลยเพราะว่าเราเล่นไปก็คือมุ้งมิ้งไปกันตลอดทั้งทุกซีนอ่ะทุกซีนนี่คือแบบนั่งมองหน้ากันส่วนคนอื่นคือแบบคู่พนาไม่มีซีนนะครับคู่พนาเขาพูดเนี่ยเที่ยงเรื่องหาสมบัติไงไอ้เราก็คือมุ้งมิ้งอะไรก็ไม่รู้ได้บูก็ไม่ได้บูก็ไม่หาบูอ๋อมีครับมีบูก็บูด้วยกันอีกด้วยกันสองคนไม่มีเออบูก็อยู่สองคนตัวเด็กกันตลอดเวลาอยากให้ไปลุ้นเขาก็จะมีโมเมนต์อะไรในเรื่องใช่ใช่ไปลุ้นต่อยแล้วก็จูบอะไรเงี้ยโอ้โหเฮ้ยจูบอย่างเงี้ยต่อยไปเบาไปเมื่อไปโมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเดี๋ยวต้องลุ้นต้องลุ้นมีโมเมนต์แน่นอนนิดนึงผมพี่เอิร์ดกรรมการนิดนึงเรื่องนี้เป็นไงบ้างพี่เอิร์ดเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ได้บู๊ได้เล่นกับ CGแล้วก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นอะไรนะเล่นเป็นคนคนดีคนดีเออดีมากเลยนะเพื่อทุกคนดูเหมือนให้กำลังใจเขาเล่นคนดีเฮ้ยเขาบอกเขาอ่านบทแล้วเขาเป็นคนดีเขาพูดตั้งแต่แบบได้รับเรื่องตั้งแต่แบบอ่านคาแรคเตอร์อุ้ยคนดีเอ้ยเรื่องนี้พี่ได้เล่นคนดีว่ะสิ่งแรกเปิดมาก็จะรู้เลยครับว่าดีแค่ไหนไม่รอเลยใช่ใช่อ่ะเดี๋ยวนิดนึงอยากจะให้ไลฟ์ครับพูดถึงทีมืดนิดนึงที่เรื่องนี้เราได้ทำงานกับทีมด้วยก็คู่ฝากงานไว้กับเราครับก็ครูมืดเรื่องนี้ก็เป็นรับบทเป็นอาจารย์ของพวกเราเนาะแล้วก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันหลายคิวครับก็เป็นคุณครูเป็นอาจารย์เป็นนักแสดงเพื่อนนักแสดงที่น่ารักมากแล้วก็เป็นมีความเป็นศิลปินเป็นมีความเป็นมืออาชีพมากๆครับเป๊ะมากสำหรับบทไม่เคยผิดเลยครับมีแต่พวกเราเนี่ยที่แบบที่ผิดโดยซ้ำอะไรแล้วก็เป็นคนน่ารักเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกผมด้วยครับยังไงก็ถ้าครูมืดดูอยู่หรืออยู่ทุกอยู่ตรงนี้ก็จะบอกว่าคิดถึงครูมืดนะครับแล้วก็ยินดีที่ได้ร่วมงานครับก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เราเนาะครับเพราะว่าตอนนั้นผลงานที่อาจารย์ฝากไว้กับเรานั้นให้พี่ตอบหรือว่าตัวแทนฝากสำหรับวันนี้ตอนแอร์วันแรกพูดให้คนอื่นฝากนะเมย์อะเมย์ลองเมย์มาก็ฝากทุกคนนะคะติดตามละครเรื่องตะนาวสีนะคะมีครบรถมากทั้ง 4G ที่สวยนะคะแล้วก็พวกเราทุกคนทีมงานตั้งใจจริงๆค่ะก็อยากให้ทุกคนผจญภัยผจญป่าตามล่าสมบัติไปด้วยกันนะคะตะนาวสีทุกวันจันทร์ถึงวันพฤหัสนะคะ 5:45 ทางช่อง 8ค่ะโอเค